ผลคดีพรรคอนาคตใหม่คอการเมืองเขาวิเคราะห์กันไปแล้วล่ะครับถ้าหากคำตัดสินเป็นไปอย่างที่คิดกันน่าสนใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะพัฒนาไปอย่างไรไม่ง่ายแล้วครับที่ประชาชนจะลงถนนแต่ผู้คนจะลงมติในหัวใจแน่นอนว่านี่คือความเป็นธรรมหรือแท้จริงแล้วคือการกระทำต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผู้มีอำนาจจะคิดง่ายๆว่าลงดาบฟันฉับตายปั๊บจบปุ๊บไม่มีแล้วครับสถานการณ์ต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์กรณีเลือดไหลออกรายวันหลายคนถามผมว่าถึงคราวพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศจะสูญพันธุ์หรือไม่คงไม่ถึงขั้นนั้นไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมนะครับแต่ผมเคยได้ยินมาว่าแมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุอยู่เป็นล้านล้านปีไม่เคยมีสูญพันธุ์มาก่อนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็คงอยู่ของเขาได้แต่นับวันจะสาละวันเตี้ยลงอยู่แบบนี้ประชาธิปัตย์ตอนนี้หลายอย่างถาโถมนะครับทั้งเรื่องของถามว่าประชาธิปัตย์มาถึงวันนี้ได้อย่างไรไม่มีใครทำครับทุกสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่กระทำตัวเองทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาของความขัดแย้งทางการเมือง10กว่าปีพรรคการเมืองนี้แสดงตัวเป็นสะพานของการรัฐประหารสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจเผด็จการจนผู้คนจำนวนหนึ่งเห็นว่าการสนับสนุนเผด็จการขานรับรัฐประหารเป็นเรื่องชอบธรรมและกระทำได้เวลาผ่านไปเมื่อคนส่วนหนึ่งในพรรครู้สึกว่ากำลังหลงทางอยากจะกลับมาสร้างภาพของความเป็นนักประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจกองเชียร์ส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นการกระบิดกระบวนยักท่าหน้ารำคาญจึงพากันไปสนับสนุนลุงตู่รู้แล้วรู้รอดไปมีข่าวว่าหลังจากนี้จะมีคนลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์อีกก็คงเป็นไปได้ครับเพราะกรณีของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคชัดเจนเลยว่าอยู่กันได้ลำบากเต็มทีถึงขั้นลาออกจากพรรคยอมขาดจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเช่นนี้อยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วครับผมคิดว่าเหตุการณ์ไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ใครจะทิ้งใครก่อนกันไม่ได้พูดเล่นนะครับพลังประชารัฐอย่าคิดว่าถือไพ่เหนือเก๋าเก๋าเขี้ยวเขี้ยวแบบประชาธิปัตย์ต่อให้อยู่ในสภาพย่ำแย่แค่ไหนแต่ถ้าหากประเมินแล้วสถานการณ์ของรัฐบาลบอบช้ำอ่อนแอเต็มที่พรรคการเมืองนี้แหละครับจะชิงถอนตัวออกจากรัฐบาลก่อนประกาศต่อประชาชนว่านี่คือการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อ นำพาบ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยไม่เชื่อก็คอยจับตาดูกันแล้วกันครับว่าใครจะทิ้งใครเรื่องการเอางูเห่าพรรคฝ่ายค้านมารวมกับประชาธิปัตย์สายกปปส.แล้วผลักสายอภิสิทธิ์ออกไปเกิดขึ้นไม่ง่ายอะครับกฎหมายไม่ได้เปิดให้ทำได้ขนาดนั้นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปไหนมาไหนเขาก็ต้องไปด้วยกันครับถ้าจัดการแบ่งซีกแบ่งฝ่ายสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรคก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์เขาไม่มีทางขับส.ส.คนไหนออกจากพรรคให้เข้าทางฝ่ายตรงข้ามอะครับแล้วถ้าส.ส.คนไหนอยู่ไม่ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคเองก็จะมีสถานะเป็นศูนย์ในสภาผู้แทนราษฎรแบบคุณพีรพันธ์ดังนั้นสถานการณ์ของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐก็จะตบจูบตบจูบต่อไปแบบนี้เลี้ยงงูเห่าอยู่ในบ้านเนี่ยแล้ววันไหนเขาจะมาฉกเราล่ะส่วนที่ภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินออกมาส่งเสียงเตือนสตินายกรัฐมนตรีว่าอย่าไปเอางูเห่าฝ่ายข้านมาไว้ใจไม่ได้เลี้ยงไม่เชื่องอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับว่าคุณอนุทินจำเป็นต้องเล่นเกมนี้เพราะสมการทางการเมืองแบบปัจจุบันประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจับมือกันแล้วกดดันพลังประชารัฐได้กระทรวงเกรด A กระทรวงเศรษฐกิจใหญ่ๆ2พรรคนี้ได้มาดูแลเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าเผื่อมีงูเห่าเข้ามามากๆงูเห่าทั้งหลายจะมาใต้ชายคาพลังประชารัฐอำนาจต่อรองของภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์จะลดลงทันทีเก้าอี้รัฐมนตรีเบอร์ใหญ่ๆที่เคยว่าแน่ก็จะกลายเป็นไม่แน่จะถูกดึงกลับมาแล้วจัดสรรกันใหม่อ้างว่าแบ่งให้กับสมาชิกที่เขาข้ามฟากมาช่วยจากฝ่ายค้านงานนี้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หนูก็อ่านเกมไกลมองเห็นใจบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนะตั้งเวทีฮะเพื่อต่อต้านพวกชังชาติเรื่องคุณสุเทพจะจับมือกับหมอวรงเปิดเวทีปราศัยทั่วประเทศก็เอาเถอะครับว่ากันตามที่สบายใจอ้างว่าจะต่อสู้กับพวกคนชังชาติผมว่าไม่มีแหละครับคนชังชาติอย่างที่ว่าแต่ถ้าเดินออกมาแบบคุณสุเทพกับคุณวรงจะทำผ
มว่าคนจะชังเพิ่มนี่เป็นเกมที่พยายามจะสร้างพื้นที่สร้างพลังทางการเมืองเพราะตั้งแต่ออกมาตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยคุณสุเทพแตกต่างกันเหลือเกินนะครับกับวันที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และเป็นลุงกำนันกปปส.เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีส.ส.5ที่นั่งมีรัฐมนตรี1คนก็เงียบเชียบเหมือนกับไม่มีพักหลังมาคุณสุเทพแกคิดอะไรทำอะไรไม่เป็นแล้วล่ะครับเป็นลุงกำนันก็เดินขบวนไปทั่วบ้านทั่วเมืองมาตั้งพักก็เดินไปทั่วประเทศอ้างว่าคารวะแผ่นดินวันนี้จะตั้งเวทีปราศัยตระเวนไปทุกจังหวัดอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะไปสร้างความกดดันใดๆให้กับพักฝ่ายค้านนะครับแต่ถ้าคุณสุเทพและพวกเปิดเวทีปราศัยอย่างที่ว่าจริงแรงกดดันทั้งหลายจะถาโถมใส่รัฐบาลเพราะถ้าคุณสุเทพตั้งเวทีได้คุณธนาธรก็อาจจะตั้งได้พรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยหรือพรรคอื่นๆเขาก็ตั้งเวทีได้ถ้าลุงกำนันเดินสายได้ลุงสารพัดลุงเขาก็คงเดินสายได้เช่นเดียวกันเห็นใจก็แต่ลุงตู่แล้วครับไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วพี่จะไปวิ่งไล่ลุงอะไรกับเขาอุ้ยผมคนเรียบร้อยผมวิ่งไล่ยุงดีกว่าจุ๊บจุ๊บออกไปได้แล้วยุงจุ๊บจุ๊บ